นี่คืออีกหนึ่งโค้ชปฏิหารแต่ละเกมกว่าชนะได้ไปชนะอุดรผลการแข่งขันมันยังไม่ได้ไม่ได้เลยคือแล้วมันเครียดทุกครั้งอ่ะที่แข่งขันเสร็จอ่ะเราเครียดสุดๆแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้แล้วแล้วเราก็จะตายอยู่แล้วแหละแล้วพี่จุนเข้ามาคุมตอนนั้นน่ะอันดับเท่าไหร่พี่เท่าเดิมก็มันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วใช่ใช่แล้วก็ไม่ขยับเลยตอนนั้น13 14แถวนั้นมั้ยสิบหกเลย16เลยนะ17เนี่ยอยู่ประมาณนี้มาตลอดถามตัวเองละมาจะช่วยอะไรเขาได้มั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นึกกลับไปถามพี่ยงแม่ทิ้งอะไรไว้ให้กูวะเป้าหมายส่วนตัวพี่ว่าพี่ติดได้ท็อปไฟพี่ทำได้พี่เชื่ออย่างนั้นเอาเว้ยน่าสนใจวันนี้ที่เราได้โค้ชจุ่นมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่ดำอยากมาทำงานมากเพราะว่าแจ้งทีมงานว่ารีเควสเลยพี่จุ่นขอพี่จุ่นเลยเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งโค้ชปฏิหารต้องใช้คำนี้นะโค้ชปฏิหารนะคือเป็นปฏิหารอเกนด้วยนะพี่เพราะว่าครั้งแรกถ้าใครเคยดูพี่จุ่นคุมทีมสมัยคุมเชียงรายไอ้ปีนั้นน่ะรอดแล้วพอๆกันเลยกับเกษตรณตอนนี้และอันนั้นคุมได้รอดแล้วทีหนึ่งนั่นคือลีกสูงสุดนะจนทำให้เชียงรายเนี่ยยังอยู่ลีกสูงสุดจนถึงณตัวนี้ครับและล่าสุดคือเกษตรศาสตร์ตอนที่พี่จุ่นมาคุมนะฮะก็ต้องบอกว่ารับงานต่อจากทางโคโย่พี่โย่งก็ไปเป็นประธานเทคนิคให้กับทางนครศรีนะและพี่จุ่นเข้ามาคุมตอนนั้นน่ะอันดับเท่าไหร่พี่เท่าเดิมก็มันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วใช่ป่ะใช่แล้วก็ไม่ขยับเลยตอนนั้น13 14แถวนั้นมั้ย16เลย16เลยมั้ย17เนี่ยอยู่ประมาณนี้มาตลอดก็คือโซนเลสโซนอ่ะพี่มีเวลา10นัดใช่แล้วคะแนนที่ต้องการคือราชประชาก็เหนือกว่าเรานะตอนนั้นมีชัยนาทนะครับแล้วก็มีสุพรรณการสุพรรณการคือ3ทีมเนี้ยคือเค้าไม่พลาดเลยแล้วเราก็พลาดบ่อยคือณตอนนั้นถูกมั้ยพี่ใช่ใช่ตอนนั้นคือไม่พลาดเลยใช่คือเราเห็นปัญหาแล้วแหละว่าตัวผู้เล่นเราแนทแรกที่พี่ไปรับงานแหละเจอสุนประการแล้ววันนั้นตัวผู้เล่นเราโอเคเราก็เซตทีมมีเวลา3วันเซตทีมเราไปเสมอสุนประการก็โอเคประทับใจที่ว่าเด็กผู้เล่นปรับแทคติกได้เร็วแล้วก็รับข้อมูลจากเราไปใช่ใช่แต่ปัญหามันก็เกิดอ่ะคือผู้เล่นตัวหลักอ่ะพี่บูเองตัวหลักที่ใช้งานพี่บูเจ็บเลยไอ้พี่บูเนี่ยนะต้องบอกนะเป็นตัวที่แบบเป็นเดอะแบกได้คนนึงนะใช่ในทีมทุกทีมใช่ไหมทีมเราอยู่ระยองคือเทคนิคเขาได้นะครับแล้วเหนือกว่าเด็กไทยแน่มีเขาก็คือแบกเราแต่พอมันเสียไปคนนึงเนี่ยวิธีการเล่นมันเปลี่ยน2เกม3เกมหลังเราแพ้รวดเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยถามตัวเองละมาจะช่วยอะไรเขาได้มั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นึกกลับไปถามพี่ยงแม่ทิ้งอะไรไว้ให้กูวะแซวพี่ยงนะก็คือแย่กันแหละแต่ในมุมกลับกันอ่ะเราก็รู้แล้วเรามาเราเพื่อแก้ไขเงี้ยแต่ก็ต้องบอกกับเด็กๆก่อนว่ามาเนี้ยเราลงเรือลำเดียวว่าเรือมันจะจมแล้วแหละถ้าพี่พายคนเดียวอ่ะไม่ได้หรอกแต่ทุกคนไม่ช่วยกันอ่ะแม้ทั้งผู้บริหารเองแฟนบอลไม่ได้เยอะนะแต่ก็มีเชียร์เราอยู่นี่ครับนี่คือสิ่งนึงที่มีกำลังใจในการทำงานเราก็เอาทีมงานไปลง 3-4 คนทุกคนช่วยกันทำงานหนักแต่ถามว่าสิ่งนึงที่มันยังไม่เห็นผลน่ะแต่ละเกมกว่าชนะได้ไปชนะอุดรผลการแข่งขันมันยังไม่ได้ไม่ได้เลยคือแล้วมันเครียดทุกครั้งอ่ะที่แข่งขันเสร็จอ่ะคือวิธีการเล่นกว่าจะชนะอุดรอ่ะ 3-0 นั่นคือปลดล็อกชนะนั่นคือเกมแรกที่ผลชนะใช่ผ่านไปกี่เกมพี่โหผ่านไป6เกมโอ้โห6เกมพี่จุ๋มมีเวลา10เกมใช่ผ่านไป6เกมเพิ่งชนะเกมที่6เกมที่7พอชนะอุดรได้เราทีนี้อีก2เกมจากนั้นเราไม่แพ้ใครละเราไปเยือนแพ้เรากลับมารับพี่ยงนครเจอเด้งนี่แหละโอ้แล้ววันนั้นเป็นอะไรที่ดูเดือดมากถ้าวันนั้นชนะพี่ยงได้เราก็จะรอดละเรามีโอกาสแล้วแต่มันก็แพ้ไอ้เสมอได้แต้มนึงแล้วมาอันที่อันตรายที่สุดคือเราไปเยือนระยองแพ้ระยอง 3-1 ยับเลยวันนั้นยอมรับว่าเปิดเกมแรกเต็มที่คือพร้อมลุยเหมือนกันนะพร้อมแรกเหมือนกันมั่นใจแล้วบทสุดท้ายมันตรงนั้นแหละเป็นวันที่แล้วมันจะหยุดสงกรานต์เราเครียดสุดๆแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านี้แล้วสงกรานต์กลับมาทำไงดีเด็กมันก็ต้องกลับบ้านอ่ะเราต้องซื้อใจกันอ่ะเราก็วัดใจเลยอ่ะปล่อยให้4วันนะหยุดเลยสงกรานต์4วันปล่อยเผื่อแล้วปกติเนี่ยเขาจะเรียกกลับมาก่อนถ้า13 14เนี่ย15มันต้องมาได้แล้วเราไปตามดูเพจแต่ละทีมที่เขาปล่อยสุพรรณปล่อยแค่2วันสุประการปล่อย2วันทีมหนีตายรับชาปล่อยวันเดียวมีเราเนี่ยแหละปล่อยเยอะสุดเลย4วันแล้วเราก็จะตายอยู่แล้วแหละเราก็เฮ้ยแต่ถามว่าในมุมกับกันเรารู้แล้วว่าเรากลับมาจะทำอะไรจับเทสเลยเทสโยโย่เทสปี๊ดเทสเลยเป็นไงบ้างพี่เด็กทำได้ดีทุกคนอยู่ในวินัยแปลว่าการที่เรายืดหยุ่นให้เขาเนี่ยเขายิ่งเกรงใจเรายิ่งดูแลตัวเองมาเพื่อจะมาช่วยเราที่เหลือมันประทับใจพอผลค่าเทสออกมาทุกอย่างผลเทสออกมาดูดีเรารู้แล้วเอ้ยเรามีเวลาจากนี้จะไปทำอะไรบ้างประทับใจเลยว่าเอ้ยเราเซตทีมได้เด็กมีวินัยเอาสู้ผู้บริหารเรียกคุยโค้ชจุ่นครับ2 เกมนี้อยากได้ทั้ง3 แต้มได้ไหม
เราเฮ้ยน้ำตาซึมเลยสามแต้มนี่พอไหมพี่ไม่พอยังไงก็ตกแต่หมายถึงว่าเขาขอเขาบอกว่าเอ้ยอย่าให้มันศูนย์แต้มแล้วกันอะไรอย่างงี้งั้นก็เท่ากับผู้บริหารเนี่ยเข้าใจแล้วยอมรับแล้วทำใจแล้วใช่ใช่เราก็มองว่าเออเฮ้ยโอเคเรารับปากสองเกมนี้ผมเชื่อว่าผมทำได้นั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายแล้วเกมที่มันพลิกที่สุดคือเราเซตทีมไปเล่นสุพรรณนี่แหละโอกาสเยอะมากแล้วใช้โอกาสเปลืองเราจะโดนสุพรรณพอครึ่งหลังมาเกือบจะโดนใช่แล้วก็เด็กกลับมาได้นาที87มั้ง82เกือบสุดท้ายเกือบนาทีบาปอ่ะใช่ใช่เราก็เออเฮ้ยพอชนะเกมนั้นเราก็ยังมองว่าโอเคเออเรามาอยู่นี่เราได้มา10แต้มแล้วโอเคประทับใจแล้วแล้วตามที่สัญญากับผู้บริหารด้วยมา2นัดด้วยขอ3แต้มแล้วใช่แล้วด้วยอ่ะมันก็ผ่านกดดันแล้วแต่ในบุ้มกับกันเราไม่ได้เป็นมองสูตรประการเราไม่ได้มองไอ้ราชประชาเพราะ2ทีมนั้นไปมาทีมนู้นผลกันหันเขาไม่ได้ชนะใช่สูตรประการวันที่ส่งกล้องห้วยไร่ใช่ที่ลงไปวิ่งไล่อีกเดียวเลยคือเห็นอาจจะเห็นโอเคอาจจะอยากให้กล้องห้วยไร่เนี่ยเล่นในเกมในบ้านแล้วประกอบกับเกษตรตอนนั้นอ่ะยังไม่ชนะไงใช่ก็เลยอ่ะจัดการส่งไปสุดท้ายมาหูมาโดนหนีตายด้วยกันเฉยเลยใช่พอเราไปนั่งดูเอ้ยถ้าเกิดมันเสมอนัดสุดท้ายมีผลยังไงเราก็ดูว่าhead to head ที่ผ่านมามินิลีกระหว่างนั้นเนี่ยพี่จุนคือพอเหลือนัดสุดท้ายอ่ะพี่จุนกับทีมงานนี่เซตเลยใช่ไหมวิเคราะห์เลยมันมีช่องทางไหนบ้างมีรูปไหนบ้างที่มันจะทำได้ถูกไหมเพราะว่าพี่เคยมีประสบการณ์กับดีจีhead to head เราแพ้ชัยนาทปีที่ตกชั้นใช่ซึ่งเรามารับงานในเล็กสองเราไม่สามารถไปแก้ได้เราไปเจอชัยนาทเราไปเสมอชัยนาทอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเกมที่มัน head to head มันเจอกันเราแก้ไขไม่ได้แต่ทำไงให้รู้สึกว่าแต้มมันเท่ากันก่อนตรงเนี้ยคิดอย่างเดียวแต่ในมุมกับการเราจะแช่งทีมอื่นอ่ะมันยากเราต้องทำของเราอย่างเดียวให้ชนะโฟกัสเราดีกว่าแล้ววันที่ก่อนที่จะแข่งวันรุ่งขึ้นอ่ะพี่พูดกับเด็กในแถวว่าวันนี้เป็นวันที่เราอยู่ด้วยกันมา2เดือนอ่ะพี่มีความสุขนะเออเฮ้ยได้รู้จักพวกเราแต่ละคนไม่เคยทำงานร่วมกันเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ย2เดือนเด็กได้อะไรจากเราไปแล้วเราตั้งคำถามต่อว่าพรุ่งนี้พี่ขออย่างเดียวโฟกัสในการแข่งขันห้ามใครได้ยินเสียงข้างนอกเรื่องผลการแข่งขันคู่อื่นห้ามโฟกัสการแข่งขันคู่อื่นให้เราโฟกัสอยู่ในสนามก็ลุยไปสนามแล้วเด็กมันจะมีสมาธิเราก็เลยตัดสินใจคุยเรื่องนี้เด็กทุกคนแฮปปี้ว่าโอเคครับพี่อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเยอะอยุธยาและช้อยมันอย่างเดียวคือช้อยต้องชนะใช่คือถ้าอยุธยาเขาไม่มีผล3แต้มเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแต่ที่เขาลุ้นอยู่ใช่เขาลุ้นเพลย์ออฟใช่แล้วเรื่องเขาเพิ่งชนะนครมาแล้วยิงนครยับเลยเราก็รู้สึกว่าเกมลุกมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยเราแต่เราเคยอยู่อยุธยาเราก็จะรู้ว่าในลึกเรื่องในการเราสู้ด้วยวิธีการยังไงเรารู้ว่าเขาต้องการ3แต้มมากกว่าเราแต่ถามว่าเราอ่ะ3แต้มเราต้องการแต่เราทำไงให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการมากกว่าเราก็รู้ว่าเขาต้องเปิดท้ายเล่นอ่ะเขาต้องเปิดแรกกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดใจว่าโอเคค่อยๆเซตแล้วมีสมาธิที่สุดพี่ก็พูดกับน้องว่าจนวินาทีสุดท้ายอ่ะมันจะต้องมีวิธีการของมันอย่าเร่งแล้วพี่ก็เก็บตัวที่จะใช้งานในเรื่องของกำลังที่เรารู้ว่าถ้าเราบี้เขาเราสู้ไม่ได้ไฮเกมแล้วก็ปรับยังไงจูนยังไงใช่เรามีข้อมูลเด็กที่จะใช้ว่าใครมีกำลังที่จะเล่นไฮเกมทามมิ่งอะนะใช่ทามมิ่งเลยแต่ก็อดทนถามว่ามันทุกอย่างมันปลดล็อกด้วยความรู้สึกแบบเหมือนน้ำตามันซึมออกมาว่าเราเคยผิดพลาดเราเคยโดนนักไอโคราชยิงแล้วเราแพ้โคราชในแมตช์สุดท้ายตอนไฟดับจำได้แต่ในมุมวันเดียวกันมันเป็นวินาทีเหมือนกันแล้วเราแก้ไขสิ่งที่เราเคยพลาดได้ภาพมันย้อนกลับมาหมดเลยในหัวแล้วแต่ว่ามันเหมือนในหนังเรื่องนึงแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วนี่พี่จุนได้ไปตรวจนิ้วในถุงน้ำดีไหมลืมเลยเห็นมาใครมาอะไรกันไม่ใช่ประเด็นคือว่ายืนอยู่ข้างสนามนั่นแบบโอ้ยิ่งกว่าปิดไปกินน้ำอยู่ประมาณ8-9ขวดและสุดท้ายพอพาเกษตรรอดล่าสุดเป็นโค้ชเกษตรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมจำวันที่พี่จุนนั่งตรงนี้ได้เลยเคยคุยกันพี่จุนว่ายังไม่อยากทำงานยังไม่อยากทำงานโค้ชฉะนั้นถามตรงๆพี่เพราะอะไรอ่ะคือเราเห็นเรื่องการจัดการเขาในเรื่องของหนึ่งตั้งแต่พี่อยู่เกษตรมา60วันเนี่ยเขาไม่เคยมายุ่งเรื่องการจัดตัวพี่พี่ทำงานอิสระแจ้งว่าเคยโดนไงใช่เฮ้ยที่ไหนวะเดี๋ยวก็รู้โดนที่ไหนเดี๋ยวคนข้างๆก็จะเจอเหมือนโอ้รับซะเร็วเลยครับก็บอกที่บอกแล้วว่าเรามีอิสระในการทำงานเราเลือกผู้เล่นได้แต่ว่าในบัดเจ็ตที่มันโดนจำกัดตรงนั้นเราเข้าใจคือพี่จุดรับงานพี่จุดรู้อยู่แล้วว่าเขามีเท่านี้ถูกไหมแต่ว่าเราแฮปปี้ตรงนี้ว่าไม่มายุ่งกับเราเลยให้เราดำเนินการไม่เคยแตะเลย11ตัวแรกคือใครเล่นยังไงแต่ถามอย่างเดียวว่าเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เล่าแต่ละช็อตแต่ละเหตุการณ์ว่าทำไมต้องจัดตัวอย่างนี้มาคุยกันหลังผลการแข่งขันออกนะนี่คือสิ่งที่ดีเรามาวิเคราะห์กันเราก็รู้สึกว่าเราไม่อึดอัดแล้วเราทำงานได้ full time ก็คือเราอยู่ในใกล้บ้านเราเลยโอเคก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่พี่จุนตอบรับงานที่เกษตรศาสตร์แฮปปี้ทุกฝ่ายแล้วกันใช่แฮปปี้ทุกฝ่ายแต่ระหว่างนี้นี่ก็คือ enjoy แบบว่าช่วงเวลาการรอดตายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมทีมนะถูกครับสู้ซีซั่นหน้าก็ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเกษตรศาสตร์เองฤดูกาลนี้รอดตายเหมือนควายควิดถูกยิ่งกว่าอีกฤดูกาลหน้า
เอางี้ถามพี่จุนณวันนี้ก่อนยังไม่ได้เสริมตัวยังไม่รู้มองเกษตรศาสตร์กับอนุรักษ์สีเกิดยังไงและอยู่เลเวลไหนอยู่ตรงไหนของของตารางเป็นครั้งที่ทีมที่3ที่พี่ได้เซตปีสั้นครั้งแรกที่พี่ได้เซตปีสั้นคือบุรีรัมย์ FC สมัยก่อนอายุก่อนนั่นแหละสมัยแรกเลยที่ได้ก่อนจะรวมทีมก่อนจะรวมเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนั้นคือทำในดิวิชั่น2ดิวิชั่น2ไทยลีก2ณปัจจุบันใช่ครับแล้วก็ได้เซตทีมพัทลุง FC แล้วก็พี่ได้เซตทีมขอนแก่น FC แล้วเนี่ยทีมที่4ที่พี่ได้ทำงานเต็มที่ตอนนั้นพี่ไม่เคยได้เซตทีมปีซั่นวันนั้นปีซั่นนี่สำคัญมากสำคัญมากใช่ครับแล้วเป้าหมายส่วนตัวถามจริงถ้าได้คุณภาพผู้เล่นที่เราอยู่ในเรทที่เราเซตมาเนี่ยพี่ว่าพี่ติดได้ท็อปไฟท์พี่ทำได้พี่เชื่ออย่างนั้นเอาเว้ยน่าสนใจอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะแฟนๆนะของเซตฟุตบอลไลฟ์นะที่ตามเชียร์ในซีซั่นหน้านะกับเกษตรศาสตร์เอฟซีนะของโค้ชจุ่นนะเขามองว่าถ้าได้เซตปรีซีซั่นดีๆได้ตัวผู้เล่นที่เขามองหาไว้ในเลเวลที่เขาต้องการท็อปไฟท์เพราะนั้นเอาจะช่วยอีกหนึ่งทีมนี่นี่นี่เขาบอกโค้ชจุ่นผู้พิเกษตรจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่แล้วจริงแล้วสมมตินะเจ๊ตกใจหลังมือหลังมือปีหน้าฟิลลิ่งแฟนบอลน่ะปีนี้กูยังเชียร์กูจะรอดตกชั้นอยู่เลยแล้วปีหน้าแบบจบท็อปโอเคถ้า1 1ใน6มันคือ play off อ่ะครับใช่ความรู้สึกฟิลลิ่งมันคนละแบบเลยนะใช่ๆใช่เพราะนั้นก็ฝากแฟนๆเกษตรศาสตร์นะก็รอดูพรีซีซั่นรอลุ้นไปกับโค้ชจุ่นแล้วกันนั่นคือเรื่องของโค้ชจุ่นอนุรักษ์สีเกิดกับเกษตรศาสตร์ที่พารอดจนได้แล้วก็เป้าหมายในฤดูกาลหน้าด้วย